เรื่องพระตาลปุตตะเถระผู้ตามรักษาจิตพระตาลปุตตะเถระนี้ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสังสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานในภพนั้นๆในพุทธุป,ปบาทการนี้บังเกิดในตระกูลแห่งนักฟ้อนแห่งหนึ่งในกรุงราชครื ถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาถึงความสำเร็จในฐานะเป็นนักฟ้อนอันสมควรแก่ตระกูลได้ปรากฏเป็นนักฟ้อนชื่อว่านาตาคามณิในชมพูทวีปทั้งสิน้นเขามีมาตุคามห้าร้อยเป็นบริวารแสดงมหรสพในบ้านนิคมและราชธานีด้วยสมบัติแห่งการฟ้อนเป็นอันมาก ได้การบูชาและการสักการะเป็นอันมากเที่ยวไปมายังกรุงราชคฤห์แสดงแก่ชาวพระนครได้ความนับถือและสักการะเพราะความที่ตนถึงความแก่กล้าแห่งยานจึงไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าวา่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับฟังคำของพวกนักฟ้อนผู้เป็นอาจารย์และอาจารย์ผู้เป็นประธานผู้เป็นหัวหน้ากล่าวอยู่ว่านักฟ้อนนั้นใดทำให้ชนร่าเริงยินดีด้วยการกล่าวคำจริงและเลาะแหละในท่ามกลางมหโรสพในท่ามกลางเวทีโรงละครนักฟ้อนนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ยอมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพทั้งหลายผู้ร่าเริงในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างไรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสห้ามเขาถึงสามครั้งว่าอย่าถามข้อนั้นกับเราเลยเมื่อพระองค์ถูกเขาถามครั้งที่สี่จึงตรัสว่าข้ามานี้ สัตว์เหล่านี้แม้ตามปกติก็ถูกเครื่องผูกคือราคะผูกพันแล้วถูกเครื่องผูกคือโทสะและโมหะผูกพันแล้วท่านนำเข้าไปเปรียบเทียบให้เกิดความเลื่อมใสในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดความขัดเคืองและอันเป็นที่ตั้งแห่งความหลง แม้โดยยิ่งแห่งสัตว์เหล่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเกิดในนรกแต่ถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านักฟ้อนนั้นใดย่อมยังชนให้ร่าเริงให้ยินดีด้วยคำจริงและด้วยคำเหลอะแหละในท่ามกลางมหรสพในท่ามกลางเวทีโรงละคร เขาเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทพทั้งหลายผู้ร่าเริงเพราะเหตุนั้นเขาจึงมีความเห็นผิดเช่นนั้นก็ผู้มีความเห็นผิดพึงปรารถนาคติอย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาคติทั้งสองคือนรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรฉาน นายตาละบุตตะคามณิได้ฟังดังนั้นแล้วก็ร้องไห้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ที่เราจะห้ามนายคามณิมิใช่หรือว่าอย่าได้ถามข้อนั้นกับเราเลยเขาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้ ถึงข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอภิสัมปรายภพของนักฟ้อนทั้งหลายกับข้าพระองค์อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์ถูกนักฟ้อนทั้งหลายผู้เป็นอาจารย์และอาจารย์ผู้เป็นประธานในก่อนหลอกลวงว่านักฟ้อนแสดงมหรสพของนักฟอนแก่มหาชนแล้ว จเข้าถึงสุขขติเาฟังธรรมในสำนักพระศาสดาได้ศรัทธาได้บรรพชาอุปสมบทแล้วกระทำกรรมด้วยวิปัสสนาไม่นานนักก็บรรลุพระอระหันตตาลบุตตะเทระคาถาว่าด้วยคาถาสุภาษิตของพระตาลบุตตะเทระ ก็ท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วก่อนแต่บรรลุพระอรหันต์โดยอาการอันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายด้วยสามารถการข่มจิตของตนเพื่อจะแสดงจำแนกอาการนั้นโดยอาการเป็นอันมากจึงได้กล่าวคาถาทั้งหลายว่าเมื่อไรหนอ เราจึงจักได้อยู่แต่ผู้เดียวไม่มีตัณหาเป็นเพื่อนณภนะูเขาและซอกเขาเมื่อไรหนอเราจึงจักพิจารณาเห็นแจ้งพบทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักได้เป็นนักปราด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดอันเศร้าหมองไม่มีความยึดมั่นไม่มีความหวังเป็นผู้ฆ่าราคะโทสะและโมหะได้แล้วเที่ยวไปตามป่าใหญ่อย่างสบายความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักได้เห็นแจ้งซึ่งร่างกายนี้ อันเป็นของไม่เที่ยงเป็นรังแห่งโรคคือความตายถูกความตายและความเสื่อมโทรมบีบคั้นแล้วเป็นผู้ปราศจากภัยอาศัยอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักได้ถือเอาซึ่งดาบอันคมกริบ คืออริยมรตอันสำเร็จด้วยปัญญาแล้วตัดเสียซึ่งละดาชาติคือตัณหาอันก่อให้เกิดภัยนำมาซึ่งทุกข์เป็นเหตุให้คิดวนเวียนไปในอารมณ์ภายนอกความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักได้ถือเอาซึ่งศาสตราอันสำเร็จด้วยปัญญา มีเดชานุภาพมากของฤาษีคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยสาวกแล้วหักรานเสียซึ่งกิเลสมารพร้อมทั้งเสนาโดยเร็วพลันเหนือเทระอาจมีลีลาดดังราชสีความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอ นักปราดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้มีความหนักแน่นในธรรมผู้คงที่มีปกติเห็นตามความเป็นจริงมีอินทรีย์อันชนะแล้วจักเห็นว่าเราบำเพ็ญเพียนความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอความเกียดคร้านความหิวกระหาย ลมแดดเหลือบยุงและสัตว์เสือคลานทั้งหลายจึงจักไม่เบียดเบียนเราตามซอกเขาข้อนั้นเป็นความประสงค์ของเราความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักเป็นผู้มีจิตมั่นคงมีสติได้บรรลุอริยสัจสี่ ที่เห็นได้แสนยากอันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงทราบแล้วด้วยปัญญาความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักประกอบด้วยความสงบระงับจากเครื่องเร่าร้อนใจในเพราะรูปเสียงกลิ่นรส โพธัพพะและธรรมารมที่เรายังไม่รู้ทั่วถึงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราเมื่อถูกว่ากล่าวติเตียนด้วยถ้อยคำชั่วยหยาบแล้วจกไม่เดือดร้อนใจเพราะถ้อยคำชั่วหยาบนั้นอันหนึ่ง ถึงเขาจะสรรเสริญก็จักไม่ยินดีเพราะถ้อยคําเช่นนั้นความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักพิจารณาเห็นสภาพภายในกล่าวคือเบนจะขันและรูปธรรมเหล่าอื่นที่ยังไม่รู้ทั่วถึงและสภาพภายนอกคือต้นไม้หญ้า และละดาชาติว่าเป็นสภาพเสมอกันความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอน้ำฝนใหม่ตามฤดูกาลในเวลาใกล้รุง่งจากตกรถเราผู้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดผู้ปฏิบัติอยู่ในมรรคปฏิปทาที่นักปราชมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ดำเนินไปอยู่ในป่าความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักได้ฟังเสียงร่ำร้องแห่งนกยูงและที่ชาชาติในป่าและซอกเขาแล้วลุกขึ้นจากการนอนพิจารณาธรรมโดยความไม่เที่ยงเพื่อบรรลุอมตะธรรมความตรึกเช่นนี้ของเรา จักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอเราจึงจักข้ามพ้นแม่น้ำคงคายามุนาสรัสดีที่ไหลไปกระทั่งถึงบาดาลเป็นปากน้ำใหญ่น่ากลัวนักไปได้ด้วยริ์โดยไม่ติดขัดความตรึกเช่นนี้ของเราจักสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอ เราจึงจักงดเว้นความเห็นว่านิมิตงามทั้งปวงเสียโดยเด็ดขาดขวนขวายอยู่ในฌานแล้วทำลายความพอใจในกามคุณทั้งหลายเสียได้เหมือนช้างทำลายเสาตะลุงและโซ่เหล็กแล้วเที่ยวไปในสงครามฉะนั้นความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรหนอเมื่อไรหนอ เราจึงจักละความพอใจในกามคุณได้บรรลุคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วเกิดความยินดีเปรียบเหมือนลูกหนี้ผู้ขัดสนเมื่อถูกเจ้าหนี้บีบคั้นแล้วสแสวงหาทรัพย์มาได้และชำระหนี้เสร็จแล้วพึงดีใจฉะนั้นความตรึกเช่นนี้ของเราจากสำเร็จเมื่อไรหนอ ดูกระรจิตท่านได้อ้อนวอนเราเป็นเวลาหลายปีแล้วว่าท่านไม่สมควรอยู่ครองเรือนเลยบัดนี้เราก็ได้บวชสมประสงค์แล้วเหตุฉไหนท่านจึงละทิ้งสมถะวิปัสสนามัวแต่เกียรคร้านอยู่เล่าดูกระรจิตท่านได้อ้อนวอนเรามาแล้วไม่ใช่หรือว่าฝูงนกยูง มีขนปีกอันแพรววและเสียงกึกก้องแห่งทารน,น้ำตกตามซอกเขาจากยังท่านผู้เพ่งชานอยู่ในป่าให้เพิดเพลินเรายอมสละญาติและมิตรที่รักใคร่ในตระกูลสลัดความยินดีในการเล่นและกรรมคุณในโลกได้หมดแล้วได้เข้าถึงป่าและบรรพชาเพศนี้แล้วดูกระระจิต ส่วนท่านไม่ยินดีต่อเราผู้ดำเนินตามเสียเลยเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าจิตนี้เป็นของเราไม่ใช่ของผู้อื่นจะมีประโยชน์อะไรด้วยการร้องไห้ร่ำพิไรในเวลาทำสงครามกับกิเลสมารเพราะจิตทั้งหมดนี้เป็นธรรมชาติวันไหวดังนี้จึงได้ออกบวชแสวงหาทางอันไม่ตาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นจอมเท้าสัก,กะเทวราชเป็นจอมสารถีฝึกนระตรัสสุภาษิตไว้ว่าจิตนี้กวัดแกว่งเช่นวานอนห้ามได้แสนยากเพราะยังไม่ปราศจากความกำหนัดปุ่ตุชนทั้งหลายผู้ไม่รู้เท่าทันพัวพันอยู่ในกามทั้งหลาย อันล้วนแต่เป็นของงดงามมีรสอร่อยน่ารื่อนรมใจเขาเหล่านั้นเป็นผู้แสวงหาพบใหม่กระทําแต่สิ่งไร้ประโยชน์ชื่อว่าประสงค์ทุกข์ย่อมถูกจิตนำไปสู่นรกโดยแท้ดูกะละจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราไว้ว่าท่านจงเป็นผู้แวดล้อมด้วยเสียงร่ำร้องแห่งนกยูงและนกกระเรียน อีกทั้งเสือเหลืองและเสือโครงอยู่ในป่าท่านจงสละความห่วงใย,ยในร่างกายอย่ามีความอาลัยเลยดูกระจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงอุตสาเจริญฌานอินทรีย์พละโพชฌงและสมาธิภาวนาจงบรรลุวิชาสองในพระพุทธศาสนา ดูกระจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงเจริญอัดถังคิกมักเพื่อบรรุนิพพานอันเป็นทางนำสัตว์ออกจากโลกให้ถึงความสิ้นทุกข์ทั้งปวงเป็นเครื่องชำระล้างกิเลสทั้งปวงดูกระจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงพิจารณาเห็นเบญจขันธ์โดยอุบายอันแยบขายว่า เป็นทุกจงละเหตุอันก่อให้เกิดทุกข์จงทำที่สุดแห่งทุกข์ในอัตภาพนี้เถิดดูกระรจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงพิจารณาเป็นจักขันโดยอุบายอันแยบขายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของว่างเปล่าหาตัวตนไม่ได้เป็นของวิบัติ แล้วว่าเป็นผู้ฆ่าจงดับมโนวิจารเสียโดยแยบคายเถิดดูกระจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงปลงผมและหนวดแล้วถือเอาเพศสมณะมีรูปลักษณะอันแปลกต้องถูกเขาสาบแช่งถือเอาบาทเที่ยวพิษาไปตามตระกูลจงประกอบตนอยู่ในคำสอนของพระบรมศาสดา ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เธอดูกระระจิตแต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงสำรวมระวังเมื่อเวลาเที่ยวไปบินทบาตตามระหว่างตรอกอย่ามีใจเกี่ยวข้องในตระกูลและกรรมารมณ์ทั้งหลายเหมือนพระจันทร์ในวันเพนเว้นจากโทษฉะนั้นดูกระระจิต แต่ก่อนท่านเคยแนะนำเราว่าจงยินดีในทุดงขคุณทั้งห้าถืออยู่ในป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินทบาดเป็นวัดถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดถือนุ่งห่มผ้าบางสุกุลเป็นวัดถือการไม่นอนเป็นวัดตลอดการทุกเมื่อเธอบุคคลผู้ต้องการผลไม้ปลูกต้นไม้ไว้แล้วเก็บผลไม่ได้ ก็ประสงค์จะโค่นต้นไม้นั้นเสียฉันใดดูกระรจิตท่านแนะนำเราผู้ใดให้หวันไหวในความไม่เที่ยงท่านจงทำเราผู้นี้ให้เหมือนกับบุคคลผู้ปลูกต้นไม้ไว้ฉะน,นั้นเถิดดูกระรจิตผู้หารูปไม่ได้ไปได้ในที่ไกลเที่ยวไปแต่ผู้เดียวบัดนี้ เราจักไม่ทำตามคำของท่านแล้วเพราะว่ากามทั้งหลายล้วนเป็นทุกข์มีผลเผ็ดร้อนเป็นภัยใหญ่หลวงเราจักมีใจมุ่งนิพพานเท่านั้นเราไม่ได้ออกบวชเพราะหมดบุญเพราะไม่มีความละอายเพราะเหตุแห่งจิตเพราะเหตุแห่งการทำผิดต่อชาติบ้านเมืองหรือเพราะเหตุแห่งอาชีพ ดูกาะจิตท่านได้รับรองกับเราไว้ว่าจักอยู่ในอำนาจของเราไม่ใช่หรือดูการจิตท่านได้แนะนำเราไว้ในครั้งนั้นว่าความเป็นผู้มักน้อยการละความลบหลู่คุณท่านและความสงบระงับทุกข์สัตว์บุรุษทั้งหลายสรรเสริญแต่บัดนี้ท่านกลับเป็นผู้มีความมากักมากขึ้น เราไม่อาจกลับไปสู่ตันหาราคะความรักความชังรูปอันสวยงามสุขเวทนาและเบญจาก,กามคุณอันเป็นของชอบใจที่เราคายเสียแล้วอีกดูกระจิตเราได้ปฏิบัติตามถ้อยคำของท่านในภพทั้งปวงแล้วเราไม่ได้มีความคุนเคืองต่อท่านหลายชาติมาแล้ว เพราะความที่ท่านมีความกตันญูจึงปรากฏมีอัตภาพนี้ขึ้นอีกท่านทำให้เราต้องท่องเที่ยวไปในกองทุกข์มาช้านานแล้วดูกระระจิตท่านทำเราให้เป็นพรามณ์ก็มีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็มีเพราะอำนาจแห่งท่านบางคราวเราเป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นเทพเจ้าก็มี เพราะอำนาจแห่งท่านเพราะเหตุแห่งท่านมีท่านเป็นมูลเหตุเราเป็นอสูรบางคราวเป็นสัตว์นรกบางคราวเป็นสัตว์ดีรชานบางคราวเป็นเปรตท่านได้ประทุษร้ายเรามาบ่อยๆมิใช่หรือบัดนี้เราจักไม่ให้ท่านทำเหมือนการก่อนอีกละแม้เพียงครู่เดียวท่านได้ล่อลวงเราเหมือนกับคนบ้า ได้ทำความผิดให้แก่เรามาแล้วมิใช่หรือจิตนี้แต่ก่อนเคยเที่ยวจาริกไปในอารมณ์ต่างๆตามความประสงค์ตามความใคร่ตามความสบายวันนี้เราจะข่มจิตนั้นไว้โดยอุบายอันชอบดังนายหัตถาจาร์ข่มช้างตัวตกมันไว้ด้วยขอฉะนั้น พระศาสดาของเราได้ทรงตั้งโลกนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่เป็นแก่นสารดูกรรจิตท่านจงพาเราบ่ายหน้าไปในาศาสนาของพระชินสีจงพาเราข้ามจากห่วงใหญ่ที่ข้ามได้แสนยากดูกรรจิตเรือนคืออัตภาพของท่านนี้ ไม่เป็นเหมือนการก่อนเสียแล้วเพราะเราจักไม่เป็นไปตามอำนาจของท่านอีกต่อไปเราได้บวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้สแสวงหาประโยชน์อันยิ่งใหญ่แล้วสมณะทั้งหลายผู้ทรงความพินาศไม่เป็นเช่นเราภูเขามหาสมุทรแม่น้ำคงคาเป็นต้นแผ่นดินทิศใหญ่สี ทิศน้อยสี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องต่ำและพบสามล้วนเป็นสภาพไม่เที่ยงมีแต่ถูกเบียดเบียนอยู่เสมอดูกรจิตท่านจะไปณที่ไหนเล่าจึงจะมีความสุขเรื่อนรมดูกรจิตเบื้องหน้าแต่จิตของเราตั้งมั่นแล้วท่านจะทำอะไรแก่เราได้ เราไม่เป็นไปตามอำนาจของท่านแล้วบุคคลไม่ควรถูกต้องไท่สองปากคือร่างกายอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีช่องก้าวแห่งเป็นที่ไหลออกหน้าติเตียนท่านผู้ไปสู่เรือนคือถ้ำที่เงื้อมภูเขาอันสวยงามตามธรรมชาติเป็นที่อาศัยอยู่แห่งสัตว์ป่าคือหมูและกวาง และในป่าที่ฝนตกใหม่ๆจักได้ความรื่นรมใจณที่นั้นฝูงนกยูงมีขนที่คอเขียวมีงอนและปีกงามลำแพนหางมีแวววิจ,จิตนักส่งสำเนียงก้องกังวานไพเราะจับใจจักอย่างท่านผู้บำเพ็ญฌานอยู่ในป่าให้ร่าเริงได้เมื่อฝนตก หญ้างอกยาวประมาณสี่นิ้วท้องฟ้างามแจ่มใสไม่มีเมฆปกคลุมเมื่อท่านทำตนให้เสมอด้วยไม้แล้วนอนอยู่เหนือหญ้าระหว่างภูเขานั้นจะรู้สึกอ่อนนุ่มดังสำลีเราจักกระทำให้เหมือนผู้ใหญ่จะยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้บุคคลผู้ไม่เกียจคร้าน ย่อมกระทําจิตของตนให้ควรแก่การงานฉันใดเราจะก,กระทำจิตฉันนั้นเหมือนกระสอบใส่แมวที่มัดไว้ดีแล้วฉันนั้นเราจะทำให้เหมือนผู้ใหญ่จักยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้จักนำท่านไปสู่อำนาจของเราด้วยความเพียรเหมือนนายหัตถาจาร์ผู้ฉลาดนำช้างที่ซับมัน ไปสู่อำนาจของตนด้วยขอฉันนั้นเราย่อมสามารถที่จะดำเนินตามหนทางอันกเกษมสุขซึ่งเป็นทางอันบุคคลผู้ตามรักษาจิตได้ดำเนินมาแล้วทุกสมัยด้วยหาไทยอันเที่ยงตรงที่ท่านฝึกฝนไว้ดีแล้วมั่นคงแล้วเปรียบเหมือนนายหัตถาจารย์สามารถจะดำเนินไปตามภูมิสถานที่ปลอดภัย ด้วยม้าที่ฝึกดีแล้วฉะนั้นเราจับผูกจิตไว้ในอารมณ์คือกรรมฐานด้วยกำลังภาวนาเหมือนนายหัตถาจาร์มัดช้างไว้ที่เสาตลุงด้วยเชือกอันมั่นคงฉะนั้นจิตที่เราคุ้มครองดีแล้วอบรมดีแล้วด้วยสติจักเป็นจิตอันตันหาเป็นต้นไม่อาศัยในภพทั้งปวง ท่านจงตัดทางดำเนินที่ผิดเสียด้วยปัญญาข่มใจให้ดำเนินไปในทางที่ถูกด้วยความเพียรได้เห็นแจ้งทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแล้วจักได้เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าผู้มักแสดงธรรมอันประเสริฐด,ดูกรรารจิตท่านได้นำเอาให้เป็นไปตามอำนาจของความเข้าใจผิดสี่ประการ เหมือนบุคคลจุงเด็กชาวบ้านวิ่งวนไปฉะนั้นท่านควรคบหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดเครื่องเกาะเกี่ยวและเครื่องผูกเสียได้เพียบพร้อมด้วยพระมหากรุณาเป็นจอมปราดมิใช่หรือมรุขชาติเข้าไปยังภูเขาอันน่ารื่นรมประกอบด้วยน้ำและดอกไม้ เที่ยวไปในป่าอันงดงามตามลำพังใจฉันใดดูกรจิตท่านก็จัเรื่อนรมอยู่ในภูเขาที่ไม่เกลื่อนกล่นด้วยผู้คนตามลำพังใจฉันนั้นเมื่อท่านไม่ยินดีอยู่ที่ภูเขานั้นท่านก็จกต้องเสื่อมโดยไม่ต้องสงสัยดูกระจิตหญิงชายเหล่าใดประพฤติตามความพอใจ ตามอำนาจของท่านแล้วเสวยความสุขใดอันอาศัยเป็นจากรรามคุณหญิงชายเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้โงเ่เขลาตกอยู่ในอำนาจของมารเป็นผู้เพลิดเพลินอยู่ในพบน้อยภพใหญ่และชื่อว่าเป็นสาวกของท่านจบตาลบุตรเทระคาถาเรื่อง พระตาลปุตะเถระจบ